วันนี้พามาชมนะครับคีเวเวอร์ซิเลีย150นะครับเพิ่งเปิดตัวหมาดๆที่ประเทศไทยกับราคาเริ่มต้นเพียง 60,000 บาทนิดๆเท่านั้นเองนะครับราคารถใหม่ถือว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แล้วดูจากสไตล์ดูจากดีไซน์นี่ใช้คําว่ารถมีความน่ารักพอสมควรแล้วก็ของติดรถหลายๆอย่างทั้งไฟทั้งรายละเอียดผมดูเบื้องต้นเนี่ยถือว่าของติดรถค่อนข้างโอเควัสดุหลายๆอย่างดูค่อนข้างโอเคแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆอีกทีนึงว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดสีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกมาเมื่อกี้คือราคาเขาเริ่มต้นที่ 61,900 บาทในตัวของกุญแจธรรมดานะครับแล้วก็จะมีอีกสเปคนึงที่เพิ่มขึ้นมา 2,000 บาทที่จะได้เรื่องตัวกุญแจที่เป็นคีย์เลสอิกนิชันนะครับที่เราเหมือนกุญแจพกไว้ในกระเป๋าเดียวแล้วมาถึงเราบิดสวิตช์สตาร์ทไปได้เลยแต่ถ้าในตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ยังคงมีกุญแจที่เราต้องขันบิดเพื่อสตาร์ทอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะต่างกันก็คือเรื่องของสีนะครับถ้าดูเนี่ยสีมีความน่ารักมากเลยในแต่ละคันนะครับอันนี้จะมีความสีแดงเลยนี่สีแดงตัดขาวนะครับแล้วก็อันนี้จะสีเทาออกแนวพาสเทลพาสเทลหน่อยนะครับแล้วก็ดูส่วนของเบาะเนี่ยมาดูงานเบาะหน่อยเบาะเขาจะไม่ได้เป็นหนังสแตมป์นะครับจะมีความแบบเดินได้เดินแต่เข็บนะถ้าดูดีๆถือว่าเบาะดูดีอยู่ดูดีระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นี่นะกุญแจก็จะเป็นกุญแจอย่างนี้พกไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจที่อันนี้เอาไว้สำหรับเปิดเกตด้านหน้านะครับเนี่ยอันนี้เขาเปิดรอไว้ละผมเพิ่มแสงนิดนึงปึ๊บอันนี้ก็จะไว้เก็บของด้านหน้าพวกล็อกพวกใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่าใส่พวกกระเป๋าตังอะไรได้นะครับในส่วนของเกียร์ด้านหน้าแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็ปิดได้นะครับแต่นี้ก็เปิดทิ้งไว้อยู่แล้วในส่วนของตัวกุญแจคีย์เลสเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถกดเปิดปิดสัญญาณได้บริเวณใต้เบาะนะครับนี่มีช่องเก็บของใต้เบาะนะครับก็ประมาณ20กว่าลิตรได้ใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเต็มใบพอได้อยู่นะครับแล้วก็มีบริเวณฝาเติมน้ำมันอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหลังเขาจะมีแหลกเอาไว้เผื่อขนของยึดของอะไรได้แต่เนี้ยบอกผมว่าตัวบอร์ดดูดีนะตัวบอร์ดดูดีเลยก็มีความแบบเนี่ยมีความเดินได้เดินอะไรนะครับแล้วก็อันนี้คันหนึ่งอีกสีหนึ่งเดี๋ยวผมหลบมุมกล้องเขาก่อนอันนี้จะมีความแบบเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยจะออกแนวสีแบบครีมๆหน่อยแล้วก็เดินได้เหมือนกันครับมาดูในส่วนด้านบนนะครับหน้าปัดเลนไม้เป็นอนาล็อกนะครับมีเข็มมีอะไรให้ดูแล้วก็ประกับสวิตช์แฮนด์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซ่อนบิวอยู่ข้างในนะครับไม่ได้เป็นประกับแยกออกมามาดูในส่วนไฟหน้านะอันนี้จะเป็น Daytime Running Light ที่จะเป็น LED เต็มระบบเลยอันนี้ก็จะมีไฟเหมือนกันเป็น LED เหมือนกันนะครับก็ถือว่ารถดีไซน์นี่ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวในพิกัด 150cc นะครับอันนี้มันเป็นวันที่เพิ่งเปิดตัวนะอาจจะดูแบบคนเยอะนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะเป็นรอบสื่อที่เขาทางคีเวเขาเปิดตัวให้เราเข้ามาชมนะครับเจ้าตัว Versilia 150cc นะครับอารมณ์นี้กับราคารถใหม่ 60,000 นิดๆถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจพอสมควรเลยและเห็นก็ว่าสไตล์เครื่องยนต์เนี่ยเขาเน้นเรื่องตัวทอร์คด้วย 150cc ที่เน้นทอร์คบอดี้อาจจะดูใหญ่แต่บอกได้ว่ากำลังเครื่องยนต์ที่เป็นทอร์กมาให้ถึงกับ10กว่านิวตันเมตรเนี่ยเอาว่าถือว่าขี่สนุกผมยังไม่ได้ลองนะแต่นี้จากที่ดูสเปคมันก็จะได้เรื่องทอร์กหน่อยอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์พรีวิวนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากเพราะยังไม่ได้ลองขี่นะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันก็พามาชมนะครับกับเจ้าตัว Versilia 150น่ารักเลยทีเดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Versilia 150สนุกทุกความท้าทายเป็นใครก็มันได้นะฮะวันนี้เปิดตัวครั้งแรกนะกับเครื่องยนต์150cc โอ้โหมาใน2รุ่นคือ Versilia Standard เริ่มต้นที่ราคา 61,200 บาทครับผมคิดว่า
น่าจะตรงใจพี่ๆหลายคนนะครับซึ่งเวอร์ชันสแตนดาร์ดนี้มาในสีทูโทน Snowy White ตัดกับ Rosso Corsa Red ซึ่งให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวเป็นตัวเองพร้อมสนุกทุกความท้าทายครับและ Versilia Special Keyless กับราคาหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับซึ่งตัว Special Keyless นี้มีให้เลือก2สีคือสี Super White ให้อารมณ์ของความสดใสหรูหราพร้อมลุยทั้งกลางวันและกลางคืนและสี Lava Gray ให้ความรู้สึกสปอร์ตล้ำสมัยงานไหนงานนั้นไม่ตกเทรนด์